นนทบุรีคลิปหนุ่มผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อเจอชายอ้างตำรวจชักปืนขู่อย่ายุ่งกับเมียกูเมื่อเวลา 13:00 น.นายธินภัทรชุติมาปัญญาอายุ35ปีผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งพร้อมด้วยนางพัชชัญญาดาจันใหญ่อายุ46ปีพี่สาวได้เดินทางนำหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกธีรพัฒน์สิริรักษ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีว่าได้ถูกชายอายุประมาณ 45-50 ปีแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะข่มขู่เหตุเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งภายในซอยสิริชัย2ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายธินภัทรได้กล่าวว่าวันเกิดเหตุขณะที่ตนทำงานตามปกติอยู่ภายในร้านโดยมีพนักงานทำงานอยู่ด้วยกัน4คนเป็นผู้จัดการซึ่งเป็นผู้หญิง1คนแคชเชียร์1คนพนักงานส่งของ1คนแล้วก็ตนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านขณะที่กำลังจัดวางสินค้าอยู่บนชั้นวางสินค้าตามภาพในกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นภาพบันทึกไว้ตอนเกิดเหตุตนพร้อมกับผู้จัดการร้านและพนักงานส่งของกำลังทำงานกันอยู่นั้นก็มีชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาที่ด้านหลังโดยแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายมาถือไว้ในมือหลังจากนั้นจึงชักอาวุธปืนออกมาจากซองพกตนสังเกตเห็นจึงได้ลุกขึ้นเดินหนีแกล้งเอาของไปเก็บไว้ที่หลังร้านชายคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนมาจ่อกระแทกที่ด้านหลังแต่ด้วยความกลัวตนจึงไม่ได้หันไปมองรีบเดินไปที่หลังร้านซึ่งชายคนดังกล่าวก็ยังเดินตามมาที่หลังร้านตอนนั้นตนอยู่เพียงคนเดียวก่อนจะพูดว่ามึงอย่ามายุ่งกับเมียกูพร้อมเอาอาวุธปืนที่ถือมาจ่อที่ใบหน้าตนซึ่งตนก็บอกไปว่าไม่เคยยุ่งกับแฟนของพี่เลยโชคดีที่ตอนนั้นมีเพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาที่หลังร้านพอดีชายคนดังกล่าวจึงได้รีบเก็บอาวุธปืนแล้วเดินออกไปจากร้านโดยก่อนที่จะออกจากร้านได้พูดกับน้องพนักงานส่งของถามว่าตนกับผู้จัดการทำงานด้วยกันบ่อยไหมระวังมันจะโดนลูกปืนก่อนขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีไปหลังจากการที่เกิดเหตุตนมาทราบทีหลังว่าชายที่ก่อเหตุคือแฟนของผู้จัดการร้านที่เป็นผู้หญิงซึ่งตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยในเรื่องชู้สาวแต่มีการทำงานด้วยกันบ่อยครั้งเพราะตนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านซึ่งชายดังกล่าวก่อนหน้านี้ตนเคยเห็นขับรถกระบะตำรวจมารับแฟนของเขาที่ร้านประจำหลังเกิดเหตุตนไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากคนก่อเหตุชอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจทำงานให้นายจึงได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปปรึกษากับพี่สาวพอพี่สาวเห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้พาตนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดนางพัชชัญญาดาได้กล่าวว่าตนเองเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเพราะน้องชายทำงานเกือบ24ชั่วโมงทำเป็นกะตนเลยพาน้องชายมาแจ้งความอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะคู่กรณีมีลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตนเลยกังวลเรื่องความไม่ยุติธรรมเกรงจะเกิดเหตุร้ายกับน้องชายในวันข้างหน้าเดี๋ยว
แกชินแล้วเนี่ยล็อกเท้าคุยแล้วก็ถามให้ดูก็เดี๋ยวเก็บของแล้วก็ขึ้นมาไปคือเขาจะมาดูกันแจ้งแล้วใช่แล้วก็ให้รถมาที่เราเอาของปูแล้วเอาไปเดี๋ยวเอาของมาไม่พูดอะไรแล้วผ่านนะครับเขาพูดตัวนั้นนี่คือภาพแรกเลยอันนี้เลยคือเขาไม่พูดอะไรเลยเขายืนดูอยู่ครับแล้วก็จะผู้หญิงวะผู้หญิงประมาณห่างผมมา4 ปีต่างกันมองข้างๆว่าใช่ครับแต่เราเห็นว่าเป็นขับรถตำรวจมาแล้วก็ใช่ครับเรื่องบางเรื่องแฟนขอไม่ได้ถามผู้หญิงหรือว่าแฟนของผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าแฟนก็ต้องงานคิวเดียวที่เขาคุมที่ตำรวจมุ่งหมดแหละใช่ครับเรื่องสาระเนี่ยไปจับกันอ๋อไม่ครับส่วนตัวแล้วไม่รู้จักกันคือเขาเป็นแฟนของผู้หญิงใช่แล้วก็มาหาเราอยู่ข้างในห้องนะใช่ครับเพราะว่าทำงานคู่กันตอนแรกเราได้ของใครได้อันนี้คือเดินเข้ามาตอนแรกเลยครับอันนี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือตอนนี้คือภาพแรกเลยครับเพื่อนเขาพูดอันนี้เลยคือเขาไม่พูดอะไรเลยเขายืนดูอยู่ครับแล้วจังหวะผมกำลังนับของนับกระป๋องอยู่นะผมเห็นแล้วครับแล้วคนที่เขากลับก็ไม่ทำอะไรเหมือนไม่มีอะไรมาดูกลับเข้ามาดูอย่างเงี้ยครับพี่เพราะว่าเขาเป็นไรเดอร์ครับกลับเข้ามาดูนะครับพี่เพราะว่าเขาเป็นไรเดอร์ก็คือวันที่7ครับก็ผมได้ทำงานปกติเวลาประมาณ1 ทุ่มครับก็มีชายทั้งกล่าวไม่ทราบชื่อครับก็เดินเข้ามาที่ร้านซึ่งระหว่างนั้นผมก็ได้จัดเลี้ยงสินค้าอยู่ที่ร้านอย่างเงี้ยครับเขาก็เห็นผมเห็นว่าเขาชักปืนออกมาแล้วเขาก็วางปืนวางซองปืนไว้ที่ชั้นจากนั้นผมเห็นท่าไม่ดีผมก็เลยเอาของไปหลังร้านครับชาเอาไปเก็บไว้หลังร้านแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าเขาเดินตามมาใช่ครับเขาก็ปืนมาจ่อที่หน้าอีกใช่ครับหลังจากนั้นเขาก็มาขู่ว่ามึงอย่ามายุ่งกับเมียกูอีกนะผมก็ซึ่งตอบไปเลยว่าผมไม่เคยยุ่งอยู่แล้วไม่ยุ่งอยู่แล้วครับใช่หลังจากนั้นเขาไปฝากข้อความไว้ที่ไรเดอร์ว่ามัน2 ตัวทำงานด้วยกันบ่อยไหมอยู่ด้วยกันบ่อยไหมระวังจะได้กินลูกปืนครับใช่แล้วเขาออกจากร้านไปเลยก่อนหน้านี้เราเคยเห็นชายคนนี้ไหมเขาเป็นใครทำไมเขาถึงต้องมาข่มขู่เราเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยครับเขาอ้างเป็นอย่างนี้นะเป็นแฟนกับผู้จัดการใช่ครับเพื่อนส่วนเรายืนยันว่าไม่ได้มีสัมพันธ์ชู้สาวอะไรไม่มีครับยืนยันได้ครับว่าผมไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอย่างเงี้ยไม่มีครับนอกเหนือจากการคุยกันอยู่ที่ทำงานอย่างเดียวครับใช่ครับโอเคค่ะก็หลังเกิดเรื่องเนี่ยทำไมวันนี้ถึงหาหมอเข้าแจ้งความเรากลัวนะคะเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเราเพราะว่ามันทำงาน24 ชั่วโมงค่ะทำงานเป็นกะนะคะแล้วก็เราเห็นคลิปเราก็ทนไม่ได้เรากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยต้องพาเขามาแจ้งความเพื่อความปลอดภัยอะค่ะเราอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยังไงก็อยากให้ดำเนินการถึงที่สุดนะคะเพราะว่ามันเกินไปนะคะเพราะว่าเขาหึงหวงอะค่ะไม่ทราบว่ามันยังไงต่อไปแล้วเพราะว่าเขามีลักษณะคล้ายๆตำรวจเราเลยกลัวจะไม่ยุติธรรมสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน